่อเจ้าของร้านอาหารโปรดชี้แจงเรื่องกันมารีท่ามกลางข่าวลือถึงการเลิกราของมารีเบอร์เนอร์กับหนุ่มกันนภัทรซึ่งก่อนหน้านี้มารีก็เพิ่งออกมาโพสต์รูปตัวเองไปและคนก็ส่งกำลังใจให้รัวๆล่าสุดมารีก็ออกมาโพสต์เคลียร์ทุกประเด็นเรื่องความรักอีกครั้งหลังจากมีข่าวลือต่างๆออกมาโดยมารีได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมเคลียร์ทุกประเด็นหลังจากเจอคำวิจารณ์แรงๆทั้งเรื่องมือที่3และประเด็นครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มซึ่งไม่เป็นความจริงตามที่มารีได้โพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะไม่มีมือที่3ไม่มีผู้หญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อกับคุณแม่ของพี่กันก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคำวิจารณ์แรงที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้กำลังใครให้ได้ค่ะแต่การทำให้คนใดคนหนึ่งหมดกำลังใจไม่ได้สร้างกำลังใจให้อีกคนค่ะซึ่งใต้โพสต์ก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงบอกว่ายอมรับเลยว่ามารีใจแมนมากแม้สาวมารีจะออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงแต่จนถึงตอนนี้เรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังไม่ชัดเจนและดูเหมือนดราม่าจะเริ่มลุกลามเมื่อหลายคนเข้าไปโจมตีกันนภัทรแถมยังพาดพิงไปถึงคนอื่นๆรวมไปถึงสาวเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หนุ่มกันเคยออกมารีวิวอาหารให้จนคนจับโยงว่าเธอคือมือที่3ทำให้ความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มและมารีเบอร์เนอร์ต้องสั่นคลอนและมีแฟนคลับบางรายเข้าไปโจมตีสาวคนดังกล่าวด้วยล่าสุดสาวเจ้าของร้านอาหารก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าเธอและเพื่อนๆที่ทำร้านร่วมกันไม่ได้รู้จักกับกันนภัทรเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ส่งอาหารไปให้รีวิวเท่านั้นแต่กลับถูกแฟนคลับของอีกฝ่ายเข้ามาคอมเมนต์พูดจาเสื่อมเสียซึ่งพวกเธอได้ตัดสินใจจะแจ้งความดำเนินคดีหากไม่มีการเข้ามาขอโทษโดยข้อความทั้งหมดระบุว่าขอชี้แจงเรื่องประเด็นความเข้าใจผิดของแฟนคลับกันมารีนะคะว่าและเพื่อนๆที่ทำร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับข่าวของพี่กันและพี่มารีเลยค่ะทางร้านเราเพียงส่งอูนิไปให้พี่กันรีวิวเหมือนดาราท่านอื่นๆซึ่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวใดๆเลยแต่กลับโดนทางแฟนคลับและผู้ที่เข้าใจผิดตามมาคอมเมนต์พูดจาในทางที่เสื่อมเสียทั้งใน IG ส่วนตัวและ IG ร้านทั้งในคอมเมนต์และ DM เข้ามาทางร้านเราขออนุญาตนำไปแจ้งความหากไม่มีการขอโทษใดๆเข้ามานะคะคุณไม่ควรมาว่าใครถ้าเขาไม่ได้ผิดจริงควรไปหาหลักฐานให้แน่ชัดก่อนนะคะไม่ใช่เดามั่วๆและตามมารังควานคนอื่นค่ะทั้งนี้ก็มีเพื่อนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของหนุ่มกันและสาวมารีนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ